นี่นะฮะ1 channel นะครับก็จะมาดูในส่วนของภาคแก่ไฟก่อนนะครับภาคแก่ไฟก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับคือไฟ12โวลต์ตัวนี้เป็นวงจรภาคขยายเสียงนะครับจะใช้power MOSFET ภาคขยายนะครับตัวนี้จะสวัสดีครับแจ็ค DIY กลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมมี power รถยนต์นะฮะที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมนะฮะอาการคือเสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ออกนะฮะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อDZ Power นะครับเรามาดูกันนะฮะว่าจะต้องตรวจซ่อมตรวจเช็คตรงไหนบ้างนะฮะ power ตัวนี้เจ้าของเครื่องได้ซ่อมมาบ้างแล้วนะฮะเห็นบอกว่ามี C ตัวนี้นะครับมันบวมและระเบิดอยู่นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาทำการตรวจเช็คดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะตัวนี้คือไฟเข้านะครับแต่ไม่มีเสียงแล้วก็สีระเบิดนะครับจากที่เราถอดบอร์ดออกมาจากบอดี้แล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ควรระวังนะฮะก็คือว่าจะมีไฟค้างอยู่ที่คาปาภาคแก่ไฟอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น C3300 ไมโคร100โวลต์นะฮะไฟก็น่าจะประมาณ 70-80 โวลต์นะครับตัวนี้บวกลบนะฮะต้องมาวัดไฟดูก่อนนะครับถ้ามีไฟค้างก็ต้องคลายประจุออกก่อนนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวตั้งวัดไฟ DC ดูนะครับนี่นะฮะมีไฟ79โวลต์นะครับงี้เราต้องคลายประจุออกก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นก็อันตรายนะฮะผมใช้หลอดไฟนะครับ30วัตต์นะฮะในการคลายประจุนี่ฮะหลอดแดงเลยนะครับนะฮะไฟก็คลายประจุออกจะหมดแล้วนะครับเหลือแค่1โวลต์นะฮะหลังจากนั้นเราค่อยมาตรวจซ่อมกันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะครับก่อนที่เราจะมาทำการตรวจเช็คตรวจซ่อมอุปกรณ์นะครับว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียนะฮะเราควรจะทำความเข้าใจวงจรการทำงานของ power amp ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น power class D นะฮะ1 channel นะครับก็จะมาดูในส่วนของภาคแก่ไฟก่อนนะครับภาคแก่ไฟก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับคือไฟ12โวลต์นะครับเข้ามาแล้วทำการ switching นะฮะด้วยทรานสฟอร์เมอร์หรือหม้อเป่ง2ตัวนี้นะครับนะแล้วก็สวิตชิ่งด้วย power MOSFET นะครับ2ฝั่งนี้นะฮะฝั่งละ8ตัวขนานกันอยู่นะครับใช้หม้อแปลง2ตัวนะฮะจะได้กระแสที่สูงขึ้นความถี่ในการสวิตช์นะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของภาคไดรฟ์ในการขับ MOSFET เพื่อที่จะสวิตช์ให้ได้ไฟตามที่ต้องการออกมาฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นC filter นะครับก่อนที่จะฟิลเตอร์มันก็ต้องมาเรคทิฟายก่อนด้วยไดโอด4ตัวนี้นะครับ4ตัวนี้นะครับคือไดโอดเรคทิฟายนะครับเรคทิฟายไฟที่สวิตชิ่งออกมาแล้วนะครับ power MOSFET ก็จะใช้ตัวนี้นะครับ IRF 3205นะครับในการสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งไฟออกมานะครับใช้ขนานกันอยู่ฝั่งละ8ตัวนะครับไดโอดก็ฝั่งละ4ตัวนะฮะแล้วก็ C ภาคแก่ไฟนะฮะเป็น C ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟบวกลบแล้วนะครับจากไฟ12โวลต์สวิตชิ่งออกมาเป็นไฟบวกลบนะครับเป็นไฟสูงนะครับประมาณ 70-80 โวลต์นะครับเพราะว่า C ตัวนี้นะครับเป็น C ค่า 3,300 ไมโคร100โวลต์นะครับก็จะใช้อยู่8ตัวนะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงภาคขยายนะครับเราก็จะแบ่งการทำงานก็คือภาคแก่ไฟ
Diver Switching นะครับ MOSFET Switching Transformer แล้วก็ Filter นะครับในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นภาคขยายนะครับตัวนี้เป็นวงจรภาคขยายเสียงนะครับจะใช้ Power MOSFET ภาคขยายนะครับตัวนี้จะเป็นเรียกอีกอย่างนึงว่าภาคขยายคลาสดีนะครับจะใช้ Power MOSFET เบอร์ IRF 640นะครับจำนวน8ตัวเหมือนกันนะครับ2 4 6 8นะครับขนานกันนะครับฝั่งละ8ตัวส่วนนี้จะเป็นภาคขยายส่วนนี้ก็จะเป็นไดเวอร์นะครับภาคขยายนะครับเพราะว่าสัญญาณจะเข้ามาทางอินพุตตัวนี้นะครับแล้วมาปรับแต่งเสียงและเข้ามาเป็นภาคปรีแล้วก็เป็นพันวิดมอสนะครับเพื่อที่จะทำการขยายในคลาสดีนะครับขับมอสเฟตนะครับขับมอสเฟตขยายเสียงทั้งด้านบวกและด้านลบให้มีสัญญาณเสียงที่เสียงดังขึ้นนะครับแล้วค่อยมากรองความถี่นะครับเอาเฉพาะความถี่ต่ำนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ขับเสียงเบสนะครับคุณสมบัติของภาคขยายคลาสดีนะครับก็จะให้สัญญาณเสียงที่แรงดังนะครับจะเหมาะสำหรับการขับเสียงเบสนะครับก็วงจรที่จะกรองความถี่สูงออกนะฮะก็คือเป็นทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้นะครับกับ C นะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นสัญญาณเสียงผ่านสายออกมาตรงนี้นะครับเช็คส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ C ระเบิดไปแล้วแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับทำการลองแล้วที่ผมอธิบายเพราะว่าเวลาเราตรวจซ่อมพาวเวอร์นะครับหลักๆนะครับส่วนมากนะครับถ้าเกิดว่าติดอาการโพเทคไฟสีแดงนะฮะตัวที่เสียนะครับส่วนใหญ่ 80-90% นะฮะจะเป็น Power MOSFET นะครับทั้งภาคจ่ายไฟและก็ภาคขยายนะครับสามารถที่จะขึ้นอาการโพเทคได้พอดีเมื่อกี้ไมค์ผมมีปัญหานะครับช่วงคลิปตอนต้นๆคลิปอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับผมได้ทำการไล่เช็คอุปกรณ์นะครับ Power MOSFET แล้วก็ไดโอดทุกตัวแล้วนะครับไม่มีตัวไหนช็อตหรือว่าขาดนะครับผมก็เลยจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการเช็คยังไงนะฮะวิธีการวัดนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้นะครับให้ตั้งมาในอย่างของการวัดไดโอดนะครับผมจะวัด power MOSFET ให้ดูเบื้องต้นนะครับวิธีการเช็คภาคขยายค่าดีนะครับของรถยนต์นะฮะเราจะเช็คภาคขยายก่อนนะครับแล้วก็เป็น power MOSFET ก่อนแล้วกันนะครับเบื้องต้นเราจะวัดขา2กับขา3นะครับตัวนี้นะฮะจะขึ้นอยู่แค่คู่นี้คู่เดียวแล้วก็สลับข้างจะไม่ขึ้นนะครับขา2กับขา3เท่านั้นนะฮะด้วยวิธีการเช็คของผมนะครับนี่ครับ1คือขาเกตนะครับ2 3นี่คือเดนซอร์นะครับดูนะครับค่าจะอยู่ที่สำหรับมิเตอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่473นะครับตัวอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ473นะครับนี่นะฮะนี่นะครับอันนี้คือค่าปกตินะครับไม่เสียนะครับถ้ามันเสียมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้วัด2ครั้งจะขึ้นแบบนี้เลยแถวนี้ผมวัดนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอัน1 2 3นี่นะครับ2 3ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับนี่ครับค่าความต้านทานเหมือนกันครับแล้วก็ขา1 2แล้วก็1 3นี่คือจะวัดไม่ขึ้นนะครับขานี้จะไม่ต่อนะครับจะไม่ต่อติดกันนะครับในสภาวะที่ว่ามันการทำงานปกตินะครับก็คือขา1อย่างเช่นนี้นะครับขา1ครับนี่นะครับจะไม่ขึ้นนะครับจะขึ้นก็จะอันนี้คือเราวัดอยู่ในวงจรนะครับถ้าถอดออกมาวัดจะไม่ขึ้นเลยนะฮะอันนี้ขึ้นก็จะเป็นค่าที่สูงมากนะครับแต่ที่จะค่าที่ชัวร์แน่ๆก็คือนี่นะฮะขา2ขา3นะครับนะฮะค่าอยู่ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเช็คดูแล้วนะครับเป็น power MOSFET คือใช้ได้ปกตินะครับอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบและต่อดูนะครับนะครับย้ำอีกนิดนึงนะฮะก็คือว่าจะวัดขึ้นเฉพาะขา2กับขา3เท่านั้นนะครับขึ้นครั้งเดียวนะครับนี่นะฮะวิธีการเช็คคร่าวๆนะครับ
ันนี้จะเป็นแบบเบื้องต้นนะครับในการไล่เช็คเบื้องต้นนะฮะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากต้องขอบอกก่อนนะครับผมอาจจะไม่ค่อยถนัดในการซ่อม power รถยนต์นะฮะแต่ว่ารู้พื้นฐานการวัดการตรวจเช็คนะครับส่วนมากมอสเฟตจะเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับต่อไฟเข้าไปเลยนะครับการต่อไฟรองข้างนอกนะครับโดยที่เราไม่ได้ต่อจากรถยนต์นะครับก็จะใช้ไฟอยู่3เส้นนะครับก็คือไฟบวก12โวลต์แล้วก็ไฟรีโมทนี้จะจำถึงกันนะครับกาวแยกต่างหากนะฮะผมจะใช้สวิตชิ่งของคอมพิวเตอร์นะฮะในการตรวจเช็คนะครับในการป้อนไฟนะครับมาดูวิธีการต่อการใช้งานนอกตัวรถกันเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟรีโมทนะครับรีโมท12โวลต์นะครับผมจะจำถึงกันนะฮะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนี่จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับผมจำเป็นเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็แยกมาหารีโมทนะครับอย่างสายสีแดงนี่ครับเป็นไฟบวก12โวลต์นะครับก็จะต่อเข้ากับ12โวลต์นะครับแล้วก็สายสีเหลืองนะครับเป็นไฟรีโมทเข้าตรงกลางนี้นะครับนี่ครับรีโมทนี่นะครับแยกมาเข้าตัวนี้นะครับจะต่อกับขั้วไม่ได้นะครับต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับข้อนี้ต้องขอคุณระวังอยู่นะครับนะฮะแล้วก็สายกาวนะครับเช่นนี้นะครับนี่นะฮะกาวปกติไฟรีโมทถ้าเราต่ออยู่ในรถเนี่ยเราก็จะต่อออกมาจากตัวเครื่องเล่นนะครับดีหรือว่าเป็นเครื่องเล่น MP3 นะครับเวลาเราปิดเครื่องเล่นนะครับpower ก็จะดับไปด้วยนะครับเครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับก็จะไม่เปลืองแบตเปลืองไฟนะครับก็ถือว่าเราต่อไฟแล้วนะครับพร้อมที่จะลองแล้วนะครับทำการป้อนไฟดูเลยนะครับอันตรงนี้ครับ LED นะฮะแสดงสถานะนะครับมันจะเปิดไฟนะฮะนะครับขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็ตัดมาเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้คือแสดงว่าออนปกตินะครับแล้วก็จะวัดไฟออกลำโพงนะครับว่ามีไฟออกลำโพงไหมนะครับมีไฟออกลำโพงก็ไม่มีนะครับมี 1.02 นะครับถือว่าน้อยอยู่นะครับปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาวัดไฟดูนะครับมาสถานะนี้คือสถานะที่ว่าออนนะครับไฟจะมีเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเป็นกาวนะครับกาวแล้วก็อันนี้ไฟลบตัวนี้ก็จะเป็นกาวและไฟบวกนะครับมาดูกันครับเปิดไฟเลยนะครับไฟสีแดงติดนะครับแล้วก็เป็นไฟสีน้ำเงินวัดไฟดูมีไฟบวกตั้งมิเตอร์ไว้ในย่าน200เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไฟน่าจะเกิน20โวลต์ขึ้นแน่นอนครับเจ็ดสิบสี่โวลต์แล้วไฟอีกด้านหนึ่งนะครับ73.9 74ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีความผิดพลาดบ้างนะครับมิเตอร์ของผมไฟคือมีไฟบวกลบปกตินะครับภาคจะไฟทำงานปกติแล้วก็ไฟไม่โปรเทคก็แสดงว่าภาคขยายนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับต่อไปก็จะลองเปิดต่อสัญญาณเสียงเข้าดูนะครับอีกว่ามีไฟออกลำโพงไหมก่อนที่เราจะต่อลำโพงเข้าเราต้องเช็คดูก่อนนะครับว่ามีไฟออกลำโพงหรือเปล่าตอนที่มันอ่อนนะครับเปิดปุ๊บตอนนี้สแตนบายสีแดงอยู่สีน้ำเงินปุ๊บนี้ไฟ 0.18 นะครับไฟจะไม่เกิน1นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือไม่มีไฟนะครับจะไม่มีไฟครับตามทฤษฎีคือตรงนี้จะไม่มีไฟเลยนะฮะจะมีแต่สัญญาณเสียงออกนะครับโอเคอันนี้คือเครื่องสภาวะปกตินะครับเดี๋ยวจะมาลองต่อเสียงเข้านะครับได้ทำการต่อสายลำโพงไปแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้คือลบบวกนะครับอันนี้คือลบบวกนะครับตัวนี้ต่อเข้าจุดกลางได้เลยนะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็สัญญาณอินพุตผมก็ได้ต่อแล้วนะครับ
นี่นะฮะ jack input นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการเปิดไฟนะครับแต่ว่า วิธีการลองในลักษณะนี้นะฮะเราจะเปิดนานไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าต่อแบบนี้แล้วก็คือว่าวงจร power เนี่ยแล้วก็วงจรภาคใจไฟเนี่ยจะทำงานเต็มที่จะทำให้ MOSFET ร้อนนะครับไม่มีแผ่นระบายความร้อนนะครับจะทำให้ MOSFET ภาคขยายและก็ภาคใจไฟเสียหายได้นะครับเราต้องเปิดทดสอบแค่แป๊บเดียวนะครับลองป้อนไปดูเลยนะครับโอเคออกครับมีสัญญาณนะครับใช้มือแตะๆคือปกตินะครับเดี๋ยวจะทำการเปิดเพลงนะครับลองดูนะฮะนะครับสแตนบายนะครับนี่นะครับมีแต่เสียงเบสนะครับลองนานไม่ได้นะครับต้องประกอบก่อนนะครับค่อยลองเสียงจะได้เปิดได้เต็มที่นะครับก็ถือว่าปกตินะครับถือว่าปกติภาคขยายปกติแล้วก็ภาคแจกไฟก็ปกตินะครับอยากจะต้องล้างทำความสะอาดอีกนิดนึงนะฮะแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเพลงดูนะครับทดสอบดูนะครับนี่ผมต่อลำโพงมาแล้วนะฮะไฟสแตนบายติดแล้วนะครับไฟออนนะครับเราจะเปิดเพลงนะฮะนี่ก็มีเสียงเบสนะครับสำหรับ power รถยนต์คาร์ดีเครื่องนี้นะครับอาการเริ่มต้นก็คือว่า C ที่ภาคจ่ายไฟนะฮะที่อยู่ใกล้เคียงกับ power MOSFET นะครับที่เป็นภาคขยายนะครับระเบิดนะฮะอยู่ข้างหนึ่งนะครับสาเหตุน่าจะเกิดจาก C เสื่อมค่าเองหรือว่ามีไฟเกินไฟกระชากมานะครับเกิดการระเบิดขึ้นเองนะฮะแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนแล้วแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ตัวอื่นแล้วก็พบว่าปกติดีนะครับก็เลยทำการล้างพินบัญชีย้ำเติมตะกั่วใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่มีอาการรวนภายหลังนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปของ Jack DIY มาจนจบคลิปนะครับยังไงก็ต้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ